ีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มีของเล่นใหม่มานำเสนอเป็นครีมกันแดดค่ะสูตรน้ำเป็นแบบสเปรย์ยี่ห้อ Kinesis ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ฟรีเพอร์ฟอร์แมนซ์ซันสกรีนค่ะ SPF 30ก็ตัวนี้ได้รับมาจากบริษัทค่ะพอดีทางผลิตภัณฑ์เขาส่งมาให้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้บอสได้ลองใช้ไปสักพักหนึ่งตัวนี้เป็นไซส์เล็กค่ะสำหรับพกพา30มิลก็ตัวนี้ได้ทดลองตอนที่ไปพัทยามาเมื่อวันศุกร์เหมือนค่ะใช้เติมระหว่างวันค่อนข้างเวิร์คค่ะเหมือนกับเราใช้กับสเปรย์น้ำแร่อะไรเงี้ยเราก็ถือห่างเสร็จแล้วก็พ่นเลยอย่าลืมหลับตาก่อนนะเวลาเติมก็พ่นเข้าไปเลยตัวสเปรย์เขาจะเป็นแบบน้ำอะค่ะก็คือถึงเดี๋ยวมาลองพ่นให้ดูเนาะพ่นนะตัวสเปรย์เขาจะเป็นน้ำค่ะแล้วก็พอพ่นเนี่ยหน้ามันก็จะฉ่ำๆบอก็ใช้มือแบบแตะแทบเข้าไปอะค่ะแค่นี้ก็คือเราสามารถเติมระหว่างวันได้เพราะว่าตอนที่ไปพัทยาเนี่ยออกไปนั่งเรือออกไปข้างนอกด้วยก็จะแต่งหน้าเต็มไปอยู่แล้วก็คืออยากเติมกันแดดอยากเติมเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเหนียวเหนอะหนะค่อนข้างใช้ได้เลยเติมได้สบายสบายแล้วก็ป้องกันแสงแดดดีเสียอย่างเดียวค่า SPF ต่ำไปหน่อย30แต่รู้สึกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมี SPF สูงกว่านี้เดี๋ยวจะคงเข้าไทยมาอีกไม่นานตัวนี้นะคะตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่มีน้ำหอมค่ะก็ตัวนี้น่าจะเป็นสเปรย์กันแดดสูตรน้ำตัวแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยเนาะได้รับรางวัลของจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยว่าเป็นกันแดดแบบว่าดีเยี่ยมตัวน้ำของเขาค่ะที่ออกมามันจะเป็นไมโครสเปรย์ค่ะคือมีอนูแบบเล็กมากสามารถซึมเข้าผิวได้แบบอย่างรวดเร็วเลยก็เนี่ยค่ะบอสสเปรย์เสร็จแล้วหน้าก็จะแบบไม่หมันแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาซึมลงไปในผิวเราได้เร็วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทิ้งความหมันไว้ก็โอเคนะคะสำหรับการใช้ค่อนข้างดีแล้วก็บอสออกไปตากแดดตอนเที่ยงอะค่ะบ่ายตอนช่วงเที่ยงบ่ายๆก็กลับมาใส่แว่นดำใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เป็นรอยก็ออกไปตากแดดกลางทะเลเนาะก็ไปทะเลก็หลั่นล้าอยู่บนเรือก็คือมันก็โอเคนะมันไม่เป็นรอยแว่นไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าเราใส่แว่นดำมันก็จะเป็นขอบแว่นถูกไหมคะอันนี้ก็คือใช้กันแดดทั่วหน้าก็คือไม่มีผลอะไรแสงแดดทำอะไรเราไม่ได้ก็โอเคแนะนำค่ะลองทดลองกันดูสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะว่านี่เวิร์กใช้แล้วก็ไม่เป็นสิวไม่มีอาการคันไม่มีอาการแพ้ใดๆแล้วก็ใช้ตอนไปเดินสวนอะไรเงี้ยก็โอเคนะถึงแบบอากาศร้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ช่วยให้แบบหน้าเหนอะหรือจะเป็นแบบให้มันรำคาญตัวเนี้ยเวิร์กแล้วเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้เอามารีวิวให้ดูคลิปวิดีโอหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย